Explainer เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องพอดแคสต์จาก Workpoint Today สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Workpoint Today Explainer พอดแคสต์ er จาก Workpoint Today ที่จะนำข่าวสารสาระมาเล่าให้ฟัง,ต,งต,ตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อคุณเข้าใจในรวดเดียวเหมือนเช่นเคยนะครับ Workpoint Today Explainer ใน EP นี้เราจะพูดถึงกรณีของประเทศไทยที่เป็นชาติสุดท้ายที่ได้ลิิคธิ์ถ่ายทอดสด ในฟุตบอลโลก2022เส้นสัญญากัน2วันสุดท้ายก่อนบอลโลกจะเริ่มเลยครับและก่อนบอลจะเริ่มเตะไม่กี่ชั่วโมงก็ยังมีการดราม่าแย่งช่องถ่ายทอดสอดกันอีกมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ Workpoint Today e x p l a ็กซ์จะสรุปทุกอย่างให้เข้าใจง่ายที่สุดเช่นเคยครับ เรามาเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าประเทศไทยนั้นได้ดูฟุตบอลโลกครบทุกแมตช์แบบฟรีมาตลอดตั้งแต่ปี1990จนถึงปี2018นะครับในขณะที่ประเทศอื่นถ้าคุณอยากดูครบทั้งทัวร์นาเมนต์ต้องจ่ายเงินแพ็กเกจพิเศษให้เคเบิลทีวีแต่ว่าในไทยสุดท้ายแล้วคุณจะได้ดูฟรีเสมอนะครับย้อนกลับไปในปี2012กสทอชออกกฎหฉบับชื่อ m ust have ขึ้นมานะครับ โดยระบุว่าถ้าเป็น7ทัวร์นาเมนต์กีฬาระดับโลกเช่นซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกและฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคนไทยต้องได้ดูฟรีแบบไม่เสียเงินเท่านั้นในมุมของกสทอชอเนี่ยเป็นความพยายามปกป้องผู้บริโภคให้ได้ดูคอนเทนต์ที่สำคัญโดยไม่ต้องควักเนื้อตัวเองนะครับเมื่อมีกฎ s t h a v e ทำให้ช่องเคเบิลต่างๆที่เป็นเจ้าใหญ่ที่ซื้อลิขสิทธิ์กีฬาเป็นประจำเช่น t u e v i s i o n ที่มีพรีเมียร์ลีกยูฟาแชมเปี้ยนลีก หรือว่า AIS Play ที่ซื้อ Olympic มปิก League ตัดสินใจไม่เข้ามาร่วมประมูลซื้อลิขสิทธิ์ด้วยนะครับนั่นเพราะต่อให้ซื้อมาก็ต้องโดนบังคับให้ประชาชนดูฟรีผ่านทางฟรีทีวีอยู่ดีดังนั้นก็ไม่สามารถขายแพ็กเกจเพื่อทำกำไรจากลูกค้าได้เมื่อทูวิชันกับ AIS Play ไม่ร่วมด้วยก็อาจมีทางเลือกหนึ่งคือมีสปอนเซอร์ใจดีสักเจ้าจ่ายเงินทั้งหมดให้ฟรีๆเหมือนตอนที่บริษัททศภาค หรือว่าเบียร์ช้างซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกปี2002นอะครับอย่างไรก็ตามไม่มีสปอนเซอร์ไหนยอมควักเงินซื้อลิขสิทธิ์แบบนั้นในคราวนี้ครับบริษัทอินฟ�์ที่รับหน้าที่ขายลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกจากฟีฟ่าตั้งราคาขายลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกในไทยอยู่ที่1,360ล้านบาทหรือ38ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับและถ้าบวกภาษีการซื้อลิขสิทธิ์รายการทีวีอีก240ล้านบาทเท่ากับว่าคุณต้องมีเงินในมือ1,600ล้านบาท ถึงจะซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้ซึ่งนี่เป็นตัวเลขที่มหาศาลมากบริษัทอินฟอนจะตั้งราคาซื้อขายโดยอิงจากมูลค่าการตลาดของแต่ละประเทศนะครับรวมถึงราคาซื้อขายที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลกครั้งก่อนก็คือปี2018ซึ่งในคราวนั้นไทยจ่ายค่าลิขสิทธิ์รวมภาษีอยู่ทั้งสิ้น1,400ล้านบาทครับ ตามจริงแล้วมีอีกหนึ่งกลยุทธ์นึครับที่สามารถซื้อลิขสิทธิ์ได้นั่นก็คือให้เอกชนรวมตัวกันลงขันเงินเหมือนในโบอลโลกปี2018ที่กาบริษัทเอกชนรวมเงินกัน1,400ล้านบาทจ่ายให้บริษัทอินฟรอนแต่ในโบอลโลกคราวนี้หลายบริษัทที่เคยจ่ายถอนตัวออกไปครับเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจช่วงโควิดหลายบริษัทก็ไม่อยากพักเนื้อกับทัวร์นาเมนต์ที่แข่งขันกันแค่1เดือนเท่านั้น เวลากระชั้นเข้ามาทุกทีนะครับจนเหลือแค่1เดือนไม่มีบริษัทเอกชนไหนที่คิดจะซื้อครับและมีโอกาสที่ไทยจะไม่มีฟุตบอลโลกดูเป็นครั้งแรกในรอบ32ปีนะครับทำให้รัฐบาลต้องลงมาเป็นตัวกลางในการแก้ปัญหาและมอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากะกะทเป็นคนรวบรวมเงิน1,600ล้านบาทเพื่อเอาไปจ่ายให้บริษัทอินฟรอนต์ให้ได้ กกทไปติดต่อหากสทชนะครับเพราะพวกเขาจะมีกองทุนหนึ่งที่ชื่อว่ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือชื่อย่อว่ากทรทปสอกองทุนนี้จะมีงบประมาณสําหรับซื้อลิขสิทธิ์ต่างๆถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมนะครับโดยกกทอบอกว่าฟุตบอลโลกเป็นอีเวนต์สําคัญ ถ้ามีถ่ายทอดสดจะเป็นแรงบ tacos, ันดาลใจให้เยาวชนใส่ใจเรื่องกีฬาอย่างมหาศาลนอกจากนั้นยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างดีในช่วงหนึ่งเดือนของทัวร์นาเมนต์อีกด้วยสรุปแล้วบอร์ดกสทชก็อ being like น choses, ุมัติให้เอางบจากกทปสไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกได้นะครับแต่ยอมจ่าย600ล้านบาทเท่านั้นที่เหลืออีก1000ล้านบาทที่ขาดไปเนี่ยทางกกทก็ต้องไปจัดการหาเงินเอาเอง โดยในก้องศักยอดมาีผู้ว่ากกทอยอมรับนะครับว่าผิดคาดที่เราได้เงิน600ล้านเพราะถ้าพูดจริงๆก็หวังว่าจะได้มากกว่านี้เมื่อขาดเงินมหาศาลถึงพันล้านทําให้กกทต้องไปไหว้วานเอกอชนให้เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้นะครับโดยผู้ว่าก้องศักกล่าวว่าพลเอกประวิตย์วงสุวรรณประธานบอร์ดกกทเป็นคนกลางในการเจราจากับสปอนเซอร์จนมีผู้สนับสนุนเข้ามาช่วยจํานวนหนึ่ง 3แบรนด์ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนโปรเจกต์ของกอกทนี้ประกอบไปด้วย True รตตแล้วก็ไทยเบฟนะครับมีการประเมินว่า3แบรนด์ดังกล่าวจ่ายเงินรวม500ล้านบาทเท่ากับว่าตอนนี้กกทมีเงินจากกสทชรวมกับเงินสปอนเซอร์รวมแล้ว1,100ล้านบาทอย่างไรก็ตาม1,100ล้านบาทก็ยังไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าทางบริษัทอินฟรอนต้องการเงิน 1, 3 6 0ล้านบาท โดยทางกะกะทได้คุยกับบริษัทอินฟ o อ t หลายครั้งเพื่อเจรจาขอลดราคาและก็ได้คําตอบยืนยันนะครับว่าลดราคาได้เพียงแค่35ล้านบาทเท่านั้นผัวกองศักรกล่าวว่าถ้าเขาไม่ยอมลดราคาจริงๆคงต้องทําความเข้าใจกับประชาชนเพราะมันเป็นราคาที่สูงเกินไปเราคงรับไม่ได้และอาจจะไม่มีการถ่ายทอดสดเกิดขึ้นมีการวิเคราะห์นะครับว่าถ้าบริษัทอินฟรอสนั้นยอมลดราคาให้ไทยได้ง่าย อนาคตต่อไปคนที่จะซื้อลิขสิทธิ์ก็จะมารอจนวันสุดท้ายแล้วค่อยจ่ายราคาถูกๆเพื่อหักคอเอาแบบนี้ดังนั้นทางบริษัทก็ต้องยึดราคาที่ตั้งใจเอาไว้ให้ได้ม,มากที่สุดเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ทําให้หลายๆภาคส่วนต้องเข้ามาช่วยเหลือนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูล IOC member ได้เข้าไปคุยกับฟีฟ่าเพื่อแสดงเจตจำนงว่าฟุตบอลโลกมีความสำคัญกับคนไทยมากและเป็นการกระตุ้นความฝันของเยาวชนให้รักฟุตบอลรักกีฬา เช่นเดียวกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ส่งจดหมายไปหาฟีฟ่าเช่นกันนะครับโดยชี้ว่าการขายลิขสิทธิ์เป็นการป้องกันคนไทยไม่ให้ไปหาช่องทางดูบอลเถื่อนผู้ว่ากองศัก์อธิบายนะครับว่าการเจราจาหลังบ้านของไทยมีส่วนสําคัญครับให้ฟีฟ่าไปตกลงกับบริษัทอินฟอนอีกครั้งและสุดท้ายยอมลดราคาอีกครั้งโดยคราวนี้ลงมาเหลือ1,180ล้านบาทหรือ33ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพราะฉะนั้นมูลค่าทั้งหมดที่ต้องจ่ายก็คือ1,180อล้านบาทให้ฟี ف าและ220ล้านบาทเป็นค่าภาษีให้รัฐไทยนะครับในการนำเข้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดรวมแล้วก็เป็น1,400ล้านบาทโดยผู้ว่ากองสักกล่าวว่าตัวเลขจริงๆคือ 1, 1 8 0ล้านบาทเพราะว่า220ล้านบาทนั้นจริงๆมันก็คือเงินภาษีทางกะกะทก็ต้องไปชี้แจงให้รัฐบาลช่วยเวฟเงินตรงนี้ไป พราะเราซื้อลิขสิทธิ์มาก็เพื่อประชาชนไม่ควรจะต้องมาเก็บเงินกันเองเมื่อบริษัทอินฟ n t ลดราคาให้เหลือ1,180ล้านบาททําให้ทางกะกะทที่มีเงินอยู่ในมือ1,100ล้านบาทแล้วทําการเร่งระดมทุนจากภาคเอกชนอย่างรวดเร็วและมีบริษัทหลายแห่งที่ร่วมเป็นสปอนเซอร์ด้วยสรุปแล้วก็สามารถหาเงินได้ครบ1,180ล้านบาทได้จริงๆนะครับและทําเรื่องจ่ายเงินให้บริษัทอินฟ�์ได้ในวันที่18พฤศจิกายน เพียงแค่2วันก่อนฟุตบอลโลกจะเริ่มและเป็นชาติสุดท้ายในโลกครับที่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดในปีนี้ทางกสะทะชออกมารับลูกกับสถานการณ์นี้เช่นกันนะครับโดยระบุว่าจากนี้ไปจะนำฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายออกจากลิสต์ของ must have เพื่อให้ช่องทีวีที่ต้องเสียงเงินดู mm hmm. เช่น True Vision หรือ AIS Play เข้ามาซื้อลิขสิทธ์ แต่ก็แปลว่าในฟุตบอลโลกครั้งต่อไปอาจจะไม่มีการดูฟรีครบทั้ง64แมตช์อีกต่อไปแล้วสำหรับแง่ดีในการซื้อลิขสิทธิ์นั้นมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยคาดการณ์นะครับว่าในประเทศไทยจะมีเงินสะพัดในช่วงหนึ่งเดือนของฟุตบอลโลกถึง18,561ล้านบาทโดยกระจายไปในการซื้ออาหารซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าไปปาร์ตี้สังสรรค์รวมถึงสร้างความคึกคักให้ร้านอาหารผับบาร์เนื่องจากฟุตบอลโลกครั้งนี้ จัดแข่งขันในช่วงเวลาที่ดีมากคือ17นาฬกา20นากา23นาฬกาและก็ตี2ตามเวลาไทยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการพักผ่อนนายธนวัตรผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอธิบายนะครับว่าเม็ดเงินที่ต้องจ่ายค่าซื้อลิขสิทธิ์คุ้มค่าในแง่การหมุนเวียนเศรษฐกิจสำหรับเสียงวิจารณ์ในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกก็มีเช่นกันนะครับ เนื่องจากในราคา1,180ล้านบาทที่จ่ายไปเป็นเงินจากภาครัฐถึง600ล้านบาทก็คือเงินจากกองทุนกทปสในโลกออนไลน์มีการตำหนินะครับว่าเงิน600ล้านบาทก้อนนี้สามารถนำไปจัดสรรใช้จ่ายเรื่องอื่นได้เพราะว่าคนในประเทศก็ไม่ได้ดูฟุตบอลก,กันหมดและอย่าลืมว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ไม่มีไทยลงแข่งเสียด้วยไม่เหมือนกับกีฬาโอลิมปิกที่มีนักกีฬาไทยลง เรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่จนถึงตอนนี้อยากชวนคุณผู้ชมที่ติดตามพอดแคสต์ของ Work Point Today ติดตามเราทาง Spotify Apple Podcast Google Podcast แล้วก็ Podbean รวมไปถึงทุกช่องทางพอดแคสต์กดค้นหาชื่อรายการได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Work Point Today Explainer เรามีสาระความรู้ดีๆมาให้ฟังกันทุกวันขอบคุณมากครับ หลังจากซื้อลิขสิทธิ์ได้เรียบร้อยแล้วในวันที่18พฤศจิกายนนี่นะครับคำถามต่อมาก็คือแล้วทั้ง64แมตช์ใครจะเป็นคนถ่ายทอดสดบ้างโดยมีสถานีโทรทัศน์จำนวนมากขออยากจะมีส่วนร่วมด้วยเพราะการได้ถ่ายฟุตบอลโลกหมายถึงเรตติ้งที่จะเข้ามานะครับทางกกอนั้นจัดสรรให้ถ่ายลง2 f o r ร์ยจำนวน32คู่ส่วนอีก32คู่จก๊กระจายแบ่งกันให้อีก17ช่องที่เหลือ โดยผู้ว่ากองศักดิ์อธิบายนะครับว่าที่ต้องแบ่งแบบนี้เพราะทูเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกโดยจ่ายเงินมากถึง300ล้านบาทดังนั้นจึงได้สิทธิ์การเลือกคู่และได้จํานวนที่มากกว่าสถานีช่องอื่นๆนั่นทําให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ใช้ช่องโทรทัศน์ในการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์มากที่สุดในโลกด้วยนะครับใช้มากถึง18ช่องเลยคนดูจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมนะครับว่าแต่ละแมตช์ฟุตบอลจะไปถ่ายลงช่องไหนบ้าง ดราม่าของเรื่องนี้ยังไม่จบครับเพราะว่าสมาคมทีวีดิจิทัลนำโดยนายอดิศักดิ์ลิมป่ารุ่งพัฒนากิจกรรมการสมาคมและที่ปรึกษาบริษัทเนชั่นกรุ๊ปออกมาโจมตีนะครับว่าช่องดิจิทัลทั้ง17ช่องที่ต้องการร่วมถ่ายทอดสดก็มีสิทธิ์จากเงินกองทุน600ล้านบาทจากกทปสดังนั้นจึงไม่เห็นชอบที่ให้ทูได้ถ่ายพันทูฟอร์ยูมากถึง3 2แมตช์แถมได้เลือกคู่ที่ตัวเองต้องการอีกด้วย โดยเมื่อวันจันทร์ที่21พฤศจิกายนนี้ฟุตบอลโลกเริ่มไปแล้วนะครับแต่ว่าสมาคมทีวีดิจิทัลได้ยื่นจดหมายให้กอสอทอชอเพื่อให้พิจารณานะครับว่ากกทอมอบสิทธิ์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ความเห็นก็แตกเป็น2ฝ่ายนะครับฝ่ายรแรกบอกว่า True จ่ายเงินสนับสนุน300ล้านบาทก็คิดเป็นแค่25%ของค่าซื้อลิขสิทธ์ 1,180ล้านบาทเท่านั้นดังนั้นก็ควรได้สิทธิ์ในการถ่ายลง t ู for you แค่16คู่หรือ25%ของโปรแกรมทั้งหมดไม่ใช่32คู่ที่คิดเป็น50%ของโปรแกรมทั้งหมดการให้สิทธิ์พิเศษมากเกินกว่าตัวเงินที่จ่ายไปแสดงถึงความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับทีวีช่องที่เหลือนะครับที่อยากมีส่วนร่วมเหมือนกันแล้วเงินจากกองทุนกทปสก็มาจากเงินที่ทีวีดิจิทัลช่วยกันจ่ายทั้งสิน้น นอกจากนั้น t ู for you ก็ไม่ใช่ช่อง HD นะครับเท่ากับว่าเป็นการบีบให้คนอยากดูชัดๆต้องไปจ่ายเงินให้ TrueVision เพื่อซื้อแพ็กเกจ HD อีกหรือไม่เป็นการหาไรายได้ขององค์กรในทางอ้อมหรือเปล่าอย่างไรก็ตามอีกฝ่ายก็ออกมาปกป้อง True นะครับโดยระบุว่าพวกเขาเป็นสปอนเซอร์เจ้าแรกที่สนับสนุนโปรเจกต์ฟุตบอลโลกและควักเงินถึง300ล้านบาทดังนั้นการได้สิทธิพิเศษแบบนี้ก็ชอบทาดีแล้ว ช่องอื่นๆไม่ได้ควักเงินจ่ายตั้งแต่แรกแต่พอเขาซื้อลิขสิทธิ์กันเสร็จแล้วก็เรียกร้องอยากจะขอร่วมถ่ายด้วยพอได้ถ่ายไม่กี่คู่ก็ไม่พอใจการที่ t r u ูจ่ายเงินให้300ล้านบาทเขาก็ต้องมีเงื่อนไขแบบนี้กับทางกกตไว้อยู่แล้วที่สําคัญทำไมสมาคมทีวีดิจิทัลไม่รวมตัวกันออกเงินตั้งแต่แรกถ้าคุณควักเงินจ่ายค่อยมีสิทธิ์มีเสียงที่จะพูดเรื่องราวถ่ายทอดสดที่เหมือนจะจบก็เลยยังไม่จบเสียทีนะครับ แม้ฟุตบอลโลกจะแตกกันแล้วก็ยังต้องรอดูการวินิจฉัยของกอสทชอ,อีกนะครับว่าจะรับเรื่องที่สมาคมทีวีดิจิทัลไปร้องเรียนหรือไม่ดังนั้นโปรแกรมการแข่งที่ระบุกออกมาในตอนนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อีกรอบขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกอสทชนะครับบทสรุปของเรื่องนี้จะเห็นเลยนะครับว่าประเทศไทยคือดินแดนแห่งความดราม่าเรื่องการถ่ายทอดสดอย่างแท้จริงนะครับการเจราจาซื้อลิขสิทธิ์ที่ได้เป็นชาติสุดท้ายของโลก และคงเป็นชาติเดียวในโลกด้วยนะครับที่บอลโลกเตะกันแล้วในวันนี้ก็ยังคงมีดารมาม่ากันไม่จบอยู่เลยครับและนี่คือ Explainer เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องใน EP นี้ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามการสรุปข่าวสารสาระให้เข้าใจง่ายๆที่เดียวจบกับ Explainer ได้ในทุกช่องทางพอดแคสต์ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ w o r ร p o i n t Today สารัะความรู้เพื่อวันนี้